สวัสดีครับวันนี้เกมบลีผมครับมิสเตอร์เควันนี้ครับผมจะมารีวิวตัวละครตัวนี้ครับอิชิโกะพันปีครับร่าง10ปีต่อมาครับหลังจากจบภาคของจูฮาบับนะครับนี่คืออิชิโกะ10ปีต่อมานะครับซึ่งอายุประมาณอยู่ที่27-28นะครับก็เป็นวัยผู้ใหญ่เนาะของอิชิโกะนะครับหรือถ้าให้ผมเรียกแบบง่ายๆครับคืออิชิโกะลูก1นะครับนี่คือตัวละครพันปีนะครับที่สามารถหาได้จากกาชาของพันปีเท่านั้นไม่สามารถหาได้จากพวกตั๋วฟรีหรือกาชาทั่วไปไม่มีนะครับซึ่งอย่างแรกครับผมจะมาดูหน้าตาก่อนครับหน้าตาของอิชิโกะร่างนี้ก็ค่อนข้างจะดูธรรมดานะครับคือเป็นแค่อิชิโกะผมสั้นๆคือทรงผมเนี่ยทรงผมของร่างนี้จะเป็นร่างที่แบบว่าทรงผมดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเนาะตัดผมสั้นขึ้นนะครับก็ถ้าเป็นร่างปกติก็จะเป็นผมแบบว่าฟูๆหน่อยเนาะชิโดชิเดะนะครับส่วนร่างนี้นั้นผมสั้นๆเนาะดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับแล้วก็ชุดก็เป็นชุดยมทูตปกติครับคือมันดูธรรมดานะดูธรรมดาครับสมมุติถ้าร่างเนี้ยใส่ทรงผมแบบว่าชิโดชิเดะมาผมว่ามันก็เป็นร่างปกติทั่วไปเลยอ่ะคือรูปร่างหน้าตาของอิชิโกะร่างนี้ค่อนข้างจะดูธรรมดามากๆครับถ้าเราเอามาเปรียบเทียบครับมันจะเห็นได้ชัดมากๆเลยครับว่าอิชิโกะร่าง10ปีต่อมาหรืออิชิโกะร่างลูก1นั้นหน้าตากับทรงผมเนี่ยจะแตกต่างกับอิชิโกะร่างของวัยรุ่นนะครับมากๆเลยนะคือเริ่มจากทรงผมครับทรงผมเนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าทรงผมของร่างลูก1เนี่ยคือแบบสั้นดูเรียบร้อยขึ้นเยอะเลยดูแบบหล่อขึ้นนะคืออิชิโกะในร่างของวัยรุ่นครับจะเป็นทรงผมแบบว่าชิโดชิเดะเนาะแหลมๆก็ดูเท่อีกแบบนึงแหละดูเท่แบบว่าวัยรุ่นเนาะก็ผมสั้นขึ้นดูดีขึ้นเนาะแล้วก็ตาครับตาของอิชิโกะสังเกตตาที่เป็นช่วงของวัยรุ่นครับตาค่อนข้างจะออกขวางๆนะคือแบบว่าดูเกรงขามดูน่ากลัวครับแต่พอเป็นร่างของผู้ใหญ่ลูกหนึ่งแล้วตาดูอ่อนโยนขึ้นเยอะครับดูอ่อนโยนขึ้นมากๆครับก็ผมค่อนข้างจะชอบนะใส่ใจในการออกแบบครับทั้งหน้าตาและก็ทรงผมนะครับต้องชมอาจารย์เนาะที่ออกแบบมาได้สวยงามมากๆครับแล้วก็ดูเหมาะสมมากๆกับวัยผู้ใหญ่นะครับอิชิโกะ10ปีต่อมาครับส่วนค่าพลังครับค่าพลังดั้งเดิมของอิชิโกะร่างนี้ครับเป็นสายตีสกิลเนาะมีพลังโจมตีของสกิลครับอยู่ที่835นะครับ835เนี่ยถือว่าเยอะที่สุดในเกมตอนนี้นะครับตั้ง835เนี่ยโคตรเยอะเลยครับแล้วก็มีสกิลผู้สังหารก็คือโจมตีพวกยมทูตแล้วก็หัวหน้าหน่วยแรงขึ้นครับสกิลลิงก์ก็คือลดเวลาคูลดาวน์ของสกิลลงไปถึง 12% นะครับก็ถือว่าสกิลลิงก์และก็สกิลผู้สังหารใช้ได้นะแล้วก็สกิลอาร์บีครับอาร์บีนั้นก็จะแบ่งออกเป็นสกิลแต่กำเนิดครับแล้วก็อาร์บีเนาะสกิลแต่กำเนิดอันแรกก็คือสามารถโจมตียมทูตที่มีค่าการหลบหลีกโดน 100% ครับซึ่งสกิลแต่กำเนิดอันแรกนั้นเป็นสกิลแต่กำเนิดที่เอาไว้ลงอีเวนต์หาโฮเคียวคุเนาะแล้วก็จะมีการกันอ่อนแรง 100% กันไฟช็อต 100% ครับแจ่มมากๆครับกันทั้งอ่อนแรงและก็ไฟช็อตถึง 100% นะครับแล้วก็สกิลอาร์บีก็จะมีการเพิ่มพลังโจมตีธรรมดา 40% ตีสกิล 60% ถึกขึ้น 16% แล้วก็จะมีการเพิ่มระยะของสกิลเพิ่มขึ้น 20% เพิ่มฮิตของสกิล1ฮิตเพิ่มฮิตของสกิลไม่ตายด้วยแล้วก็จะมีการเพิ่มเวลาของการบัฟเพิ่มเติมขึ้นไปด้วยแล้วก็สามารถกระโดดหลบได้2ครั้งแล้วก็มีสกิลในการโจมตีแบบทะลุกาดครับคือจะโจมตีทั้งแบบทะลุกาดและโจมตีทะลุเกราะบาเรียสีแดงหรือเกราะบาเรียกันการโจมตีแบบระยะใกล้ด้วยครับค่อนข้างจะแจ่มมากๆครับทั้งทะลุกาดปกติและก็เกราะสีแดงด้วยแจ่มมากๆครับส่วนสกิลโจมตีสกิล1ด้านหน้า2ด้านหน้า3ทางหน้าจอแล้วก็สกิลไม่ตายนั้นจะมีผลของการติดสั่งตายครับก็เป็นตัวละครที่สกิลแต่กำเนิดแล้วก็อาร์บิโดยรวมเนี่ยดีมากๆครับทั้งแรงทั้งกว้างมีการเพิ่มฮิตแล้วก็ตีแบบทะลุเกราะทะลุกาดได้ด้วยเป็นตัวละครที่สกิลอาร์บิดีมากๆแล้วก็แต่กำเนิดก็จะมีการโจมตียมทูตได้ด้วยแล้วก็กันอ่อนแรงกันไฟช็อตด้วยโอ้โหโดยรวมเลยครับแจ่มมากๆครับสกิลโดยรวมถือว่าแจ่มโคตรครับอิชิโกะร่างนี้อันนี้ก็รูปภาพของอิชิโกะนะครับค่อนข้างจะดูเท่นะคือร่างนี้ผมชอบอย่างหนึ่งก็คือดาบครับดาบของอิชิโกะเนี่ยค่อนข้างจะดูสวยงามนะดูเท่ดูสวยงามกว่าร่างที่เป็นร่างแรกๆเนาะคือตรงด้ามดาบอะ
ด้ามดาบของร่างนี้นั้นมันไม่มีผ้าเพอร์หรือโซ่เซอร์เลยคือมันเป็นด้ามเหล็กเลยดาบค่อนข้างจะดูสวยงามนะดูยาวๆเรียวๆใหญ่ๆนะครับโอเคครับเราไปดูสกุลสกิลและความสามารถของอิชิโกะในการต่อสู้กันเลยครับมาลุยกันเลยครับเริ่มจากการตีธรรมดานะครับสกิล1ครับสกิล2ครับพอบัฟปุ๊บจะมีออร่าฟ้าๆออกมาเนาะแล้วก็3ครับเริ่มจากการตีธรรมดานะครับการตีธรรมดาของอิชิโกะร่างนี้นั้นค่อนข้างจะวงกว้างนะคดกว้างเลยครับคือมันเป็นตัวละครสายตีสกิลแต่ตีธรรมดาค่อนข้างจะกว้างนะครับแล้วก็ความไวนั้นก็อยู่ขั้นกลางๆเนาะถือว่าตีธรรมดาได้อยู่นะแล้วก็มีสกิลในการตีบรรทุกกาดได้ด้วยถือว่าตีธรรมดาก็ถือว่าผ่านนะครับส่วนสกิลล่ะสกิล1นั้นจะเป็นการปล่อยคลื่นพลังออกไปด้านหน้าซึ่ง1นั้นมันไกลโคตรๆครับสกิล1นั้นอยู่ที่ประมาณ2หน้าจอได้ครับมันไกลจริงๆส่วน2สกิล2นั้นจะประมาณ1หน้าจอกว่าๆนิดๆเนาะจะไม่ไกลเท่ากัน1ครับแต่สกิล2นั้นคือระยะด้านหน้ามันกว้างกว่า1เนาะอ่ะสมมุติสกิล1นั้นมาประมาณ1นิ้วมือสกิล2ประมาณ2นิ้วมือนะครับคือระยะด้านข้างจะกว้างกว่า1เนาะแต่จะไม่ไกลนะครับ1ไกลกว่าแล้วก็2จะเป็นการบัฟโจมตีด้วยส่วน3สกิล3เนี่ยเป็นสกิลทั้งหน้าจอแต่มันเกินกว่าทั้งหน้าจอครับคือมันประมาณ2หน้าจอโดยรอบเลยก็ว่าได้คือมันกว้างโคตรๆครับตัวละครที่สกิล3เนี่ยคือไม้เด็ดมากๆครับคือมันกว้างแบบเวอร์วังอลังการเลยปาไป2หน้าจอรอบตัวครับโอ้โหโคตรกว้างครับและก็สกิลไม่ตายครับเดี๋ยวเราไปต่อด่านน้ำหอมกันต่อนะครับซึ่งอิชิโกะร่างลูกหนึ่งเนี่ยมันเป็นตัวละครที่อย่าใจร้อนเวลาเล่นมันอย่าใจร้อนครับถ้าหากเวลาคูลดาวน์เสร็จสิ้นเมื่อไหร่แค่ปล่อยทีเดียวก็จัดการได้แล้วทั้งหน้าจอคือถ้าคุณใจร้อนเข้าไปบวกเลยอาจจะเสียเลือดได้คือต้องเล่นแบบว่าตี1ครั้งหยุดรอคูลดาวน์แป๊บนึงพอคูลดาวน์เสร็จปุ๊บปล่อยต่อประมาณนั้นคือมันอาจจะดูว่าเสียเวลาในการรอคูลดาวน์หรือเปล่าแต่ถ้าคุณคิดดีๆนะคือแบบว่ามันปล่อยทีเดียวเลย2ทีศัตรูหายทั้งหน้าจออะไรอย่างนี้คือมันไวนะมันเคลียร์เวฟไวมากๆครับแค่คุณหยุดรอแป๊บนึงหยุดรอประมาณวิ2วิแล้วก็ปล่อยตู้มหายทั้งหน้าจอไปฉากต่อไปได้คือมันเป็นตัวละครที่เล่นง่ายอ่ะคือปล่อยตู้มแล้วก็สกิล2สกิล2เนี่ยมันคือสกิลบัฟโจมตีเนาะผมคิดว่ามันเป็นสกิลที่จะเรียกว่าจุดอ่อนก็ว่าได้คือ2มันกว้างอยู่ด้านหน้าแต่มันไม่ไกลไงแล้วก็เวลาคูลดาวน์ของสกิล2นั้นนานเหลือเกินตั้ง30กว่าวิเนี่ยโคตรนานเลยครับแล้วก็สกิล1เนี่ยถือว่าไวนะคูลดาวน์ไวมากๆแล้วก็ไกลมากๆครับส่วน3เนี่ยโอ้โหเป็นไม้เด็ดแบบเด็ดมากๆปล่อยตู้มเดียวศัตรูหายทั้งหน้าจอและแถมรอบข้างด้วยหายไปหมดเลยคืออารมณ์แบบว่าตู้มเดียวเคลียร์เวฟได้เลยอ่ะคือมันแจ่มโคตรครับเล่นก็คือแค่ปล่อยตู้มๆรอคูลดาวน์เสร็จปุ๊บปล่อยตู้มแค่นั้นเลยไม่ต้องคิดมากเลยและก็สกิลไม่ตายสกิลไม่ตายนั้นมีผลของสั่งตายซึ่งผลของสั่งตายของอิชิโกะร่างนี้นั้นมันติดง่ายเหลือเกินผมไม่รู้ว่ามันบั๊กหรือเปล่านะแต่คือผมปล่อย3ทีมันติด3ทีเลยอ่ะคือปล่อยทุกครั้งติดทุกครั้งอ่ะคือผลของสกิลสั่งตายก็คือจะทำให้ศัตรูนั้นตายทันที
ไม่ว่าจะเลือดเท่าไหร่ก็ตามจะตายทันทีซึ่งสกิลของอิจิโกะนั้นมันติดสั่งตายทุกครั้งเลยที่ผมปล่อยออกไปโอ้โหนี่มันโคตรโอพีครับโอพีมากๆเป็นตัวละครใหม่ที่เก่งโคตรเทพโคตรครับอิจิโกะลูกหนึ่งครับส่วนของใส่นะครับของใส่ของอิจิโกะร่างนี้นั้นก็เน้นด้านของ SP ครับเน้น SP เน้นค่าคลีครับหรือ FCS นะครับก็ SP กับค่าคลีนะครับเน้นไปเลยเพราะตัวละครตัวนี้เป็นสายสกิลเนาะแล้วก็ไอเทมที่ผมคิดว่าถ้าใส่แล้วมันจะเหมาะมากๆครับคืออันนี้ครับไอเทมในการตีศัตรูใต้ดินได้ 100% ครับเพราะอิจิโกะร่างนี้นั้นตีใต้ดินไม่ได้ถ้าหากคุณใส่ไอเทมชิ้นนี้เข้าไปจะทำให้อิจิโกะนั้นตีใต้ดินได้ด้วยแล้วก็ตีแบบทะลุกาดได้ด้วยทำให้เก่งขึ้นมากๆนะครับส่วนสกิลลิงค์ล่ะสกิลลิงค์นั้นจะใส่เป็นการลดเวลาคูลดาวน์ของสกิลก็ได้หรือจะใส่เป็นการเพิ่มดาเมจของท่าโจมตีก็ได้ครับซึ่งจากที่ผมลองมาอิจิโกะร่างนี้นั้นรู้สึกว่าสกิล1กับ3นั้นคูลดาวน์ไวมากๆเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ใส่เป็นลิงก์ในการลดเวลาคูลดาวน์ก็ได้คุณจะใส่เป็นลิงก์ในการเพิ่มดาเมจเพียวๆเลยก็ได้นะครับก็แล้วแต่เนาะว่าคุณชอบไวหรือชอบแรงนะครับแต่ผมนั้นชอบแรงมากกว่าครับเพราะตัวละครตัวนี้มันสกิลคูลดาวน์ไวเนาะและอิจิโกะร่างนี้นั้นเอาไปลงอะไรได้มั่งล่ะโอ้โหเยอะแยะครับด่านบอสด่านปกติเควสกิลก็ได้หอคอยก็ดีครับเพราะอิจิโกะร่างนี้นั้นกว้างและแรงมากๆครับเป็นตัวละครใหม่ที่เก่งมากๆตัวหนึ่งนะครับเก่งมากๆเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับเกี่ยวกับทีมนะสวัสดีครับ